오늘의 날씨 일기에 보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같아 매일 너랑 기억에 갇혀 살아 สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เปิดคลิปกันแบบหน้าสดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็จะมาทำคลิปวิดีโอ one day vlog นั่นเองค่ะก็จะอยู่ด้วยกันเต็มๆ1วันนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรยังไงกันบ้างนะตอนนี้ก็คือหน้าสดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตในเรื่องของ morning skin care กับเพื่อนๆกันด้วยหลังจากที่เราล้างหน้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะจะลงเป็นแบบโทนเนอร์นะคะหรือว่าน้ำตามด้วยน้ำตบแล้วก็จะเป็นพวกเซรั่มแล้วก็อาจจะถ้าวันไหนรู้สึกว่าหน้าแห้งมากๆก็จะมีแบบเนื้อเจลหรือว่าเนื้อครีมตามด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีทาพวกอายครีมบ้างบางวันนะคะแต่ส่วนใหญ่อายครีมจะทาเป็นก่อนนอนนอกจากว่าใต้ตามันแห้งมากๆจริงๆหรือว่าเมื่อคืนลืมทาจะเอามาทาในช่วงเช้านั่นเองค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะลงเป็นโทนเนอร์นะของ Nidlee ค่ะ Daily Toner Pad นะตัวนี้1กระปุกก็จะมีประมาณ60แผ่นค่ะทุกคนลูกมีเห็นแบบว่าเกาหลีเขานิยมกันมากๆใช่ไหมคะเราก็สั่งมานานแล้วแหละนะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วก็ช่วงนี้มีโอกาสได้ใช้นะคะใช้ไปสักพักนึงแล้วเขาจะมีที่คีบให้คีบขึ้นมาแผ่นก็อุ๊ยใช้แค่1แผ่นเลยนะแล้วก็เช็ดไปที่หน้าเราได้เลยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของแบบว่ากระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีค่ะเวลาเช็ดมันก็จะแบบรู้สึกสดชื่นสดชื่นนะคะช่วงนี้ก็ชอบใช้โทนเนอร์แพดเหมือนกันรู้สึกว่าสะดวกสบายนะคะในช่วงเช้าผิวหน้าก็จะดูมีความชุ่มชื้นอยู่เห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรอเขาซึมเข้าสู่ผิวนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวลูกหมีก็จะลงสกินแคร์ตัวต่อไปเดี๋ยวพักนิดนึงL'Oreal นะคะ Revitalift Hyaluronic Serum นะตัวนี้ก็ทำให้ผิวเราดูอิ่มฟูเนียนเด้งนะคะแล้วก็ลดเลือนพวกริ้วรอยด้วยถ้าเกิดว่าใช้ในระยะยาวตอนนี้จะแบบว่าไม่ได้ลงน้ำตบนะคะใช้แค่โทนเนอร์แล้วก็ตามด้วยเซรั่มเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะลูกหมีจะใช้เป็นของฟายค่ะ Skin Barrier Prebiotic Serum in Cream นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมนะคะแต่เขาจะเป็นเหมือนเนื้อครีมกึ่งเซรั่มอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนช่วยทำให้ผิวของเราแข็งแรงนะคะช่วงเช้าลูกหมีจะชอบใช้เนื้อครีมที่มี texture ที่บางเบานะคะซึมง่ายไม่เหนอะหนะอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็ทาไปเลยทาหน้าแล้วก็ทาคอด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะลงกันแดดกันนี่นะคะผิวก็จะได้ประมาณนี้กันแดดนี้ก็ใช้อะไรก็ได้ของเพื่อนๆที่เพื่อนๆมีได้เลยมีก็จะทาหน้าแล้วก็ทาคอด้วยไปแต่งหน้าแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแต่งหน้าเป็นโทนชมพูนะคะให้แมทกับชุดนั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะลูกหมีก็มีไอเทมจะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเพิ่มพร็อพพิเศษนะคะจะนำแว่นน้องคนนี้ไปด้วยท่าดานี่อันนี้เป็นแว่นจากแบรนด์เชเดอร์ค่ะทุกคนดูดีไซน์ก็คือดูเก๋กรุบมากใช่ไหมคะสำหรับแบรนด์นี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้ดีไซน์แว่นตัวนี้ออกมานะคะให้มันตอบโจทย์กับยุคใน New Normal ในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าแว่นตัวนี้เนี่ยเขาสามารถแบบว่าปกป้องดวงตาของเรานะคะจากพวกฝุ่นละอองนะคะสิ่งสกปรกหรือว่าเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เขาก็ทำมาในคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Life Eyewear นะคะซึ่งคอนเซปต์นี้ก็คือเขาอยากให้เราเนี่ยใส่แว่นอันนี้ได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ดีไซน์ออกมาให้แบบว่าดูเป็นมากกว่าแว่นนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับแว่นของลูกหมีอันนี้นะคะก็คือจะเป็นแว่นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์เขาเลยนะคะซึ่งของลูกหมีก็เป็นสีใหม่ล่าสุดด้วยนะคะรู้สึกว่าเขาจะออกมาด้วยกันทั้งหมด2สีใหม่นะคะก็จะมีสี Amber Wood นะคะแล้วก็สีโรเซ่เนาะซึ่งของลูกหมีเป็นสีโรเซ่นั่นเองค่ะว่าสีของเขาตอบโจทย์สำหรับซัมเมอร์นี้มากๆเลยนะคะทุกคนจริงๆเขามีด้วยกันอีก4สีนะคะก็คือจะมีทั้งหมด6สีนั่นเองค่ะคนอย่างของลูกหมีเนี่ยจะเป็นทรงกลมใช่มั้ยคะจริงๆเขาจะมีทรงเหลี่ยมด้วยนะคะก็จะพาน้องเขานะคะออกไปทำกิจกรรมกับเราด้วยนั่นเองค่ะคุณสมบัติเขาก็ค่อนข้างแบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะแมทกับไลฟ์สไตล์ของเราในวันนี้ได้ยังไงกันบ้างค่ะเราถึง
ร้านทำผมกันแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเหมือนคนจะเยอะมากๆเลยนะคะแบบเราจอดรถข้างในแบบข้างในมากๆนะคะเลยร้านเขาเหมือนอยู่ชั้นล่างของเป็นอพาร์ตเมนต์ลุมพินีบิลดิ้งนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปที่หน้าร้านกันซึ่งวันนี้นะคะที่ลุงหมีมาชื่อร้านว่า The Sis Hair นะคะมาตัดผมอย่างเดียวอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปตัดผมกันซึ่งผมลุงหมีก็เริ่มยาวแล้วแหละแดดก็ร้อนมากๆเลยมีคนมาส่งนะคะลองให้พี่เป้งใส่แว่นดูนะเพราะว่าแว่นอันเนี้ยเขาแบบว่าสามารถช่วยแบบป้องกันรังสี UV ได้ 100% เลยนะคะก็เลยให้ใส่ขับรถเพราะว่าแดดแรงมากตอนนี้ใส่แล้วเป็นไงบ้างคะก็กองแสงได้ดีมากเลยค่ะแบบไม่แสบตาไม่ปวดตาเวลาขับรถอะไรเงี้ยแล้วเวลามองแสงมันเปลี่ยนสีหรืออะไรมั้ยเพราะแว่นมันเป็นสีชมพูสีมันชื่อสีโรเซ่โรเซ่เหรอใช่ก็ไม่เลยสีเป็นตรงสีตรงคือสีแบบปกติเลยเหมือนเรามองผ่านตาปกติทั่วไปเลยคือเป็นปกติไม่มีอะไรใช่ไหมใช่เหมือนซีไหมเมื่อกี้เราไปตัดผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ได้อวดเลยเพราะว่ารีบๆนะอันนี้ถึงคาเฟ่แล้วนะคะเรามาจอดรถอยู่ตรงนี้มันจะเป็นแบบซอยฝั่งตรงข้ามกับคาเฟ่นะคะเดี๋ยวกำลังจะไปคาเฟ่กันจะบอกว่าแว่นอันนี้คือมันแบบกรองแสงได้ดีมากๆอ่ะทุกคนตอนนี้คืออากาศมันร้อนมากนะคะอยากจะฉายให้ดูอยากให้ดูแบบท้องฟ้าแดดมากๆเลยแต่ว่าเราไม่แสบตาเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบใส่สบายไม่ได้ดูเทอะทะมันสามารถใส่เป็นแว่นใน everyday ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าทางแบรนด์เขาก็ทำออกมาให้มันตอบโจทย์แบบนี้แหละคือเป็นมากกว่าแว่นนะคะคือใส่แนวแฟชั่นก็ได้แล้วก็กันแดดได้ด้วยแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอันนี้คือเขาก็จะปิดตรงนี้ใช่ไหมคะคือตรงนี้มันก็จะเหมือนแบบกันพวกฝุ่นพวกสิ่งสกปรกอะไรอย่างนี้นะคะให้ตอบโจทย์กับยุค New Normal ของเราในตอนนี้นั่นเองค่ะแล้วก็เวลาเราใส่แมสมันก็จะไม่เป็นฝ้าด้วยนะคะนี่เดี๋ยวไปคาเฟ่กันค่ะไปค่ะ Let's go วันนี้ในใจ얘기해보는말끔햇살밝은우후어딘가향하는발걸음너와자주걷던거리어쩌면너무익숙해져버린습관과같은매일너랑기억에갇혀살아เอาฟิตวันนี้นะคะเดี๋ยวขึ้นร้าน Instagram ไว้ให้นะคะวันนี้ใส่เป็นเหมือนเสื้ออารมณ์แบบเป็นแจ็คเก็ตนะคะแต่ว่าเป็นแขนกุดนะคะแล้วก็กระโปรงก็ใส่เป็นเหมือนกระโปรงทรง A แล้วก็แมทกับรองเท้าผ้าใบนะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวลูกมีถ่ายให้ดูอีกทีนะคะก็จะเป็นลุคแบบสีชมพูหวานๆนะคะส่วนคาเฟ่ที่มาวันนี้นะคะก็ชื่อว่าฟิกนะคะเป็นคาเฟ่แบบโทนสีขาวๆน้ำตาลค่ะจริงๆแต่งมาสไตล์มินิมอลก็ได้นะคะหรือจะแต่งเป็นสีสันแบบเราก็น่าจะได้นะคะมีมุมถ่ายรูปให้เยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวลูกมีจะแปะรูปไปให้ดูด้วยนะคะเมื่อกี้แอบไปถ่ายมาเรียบร้อยแล้วค่ะจริงยังกันไหมหลังจากพักเหนื่อยเสร็จนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปให้กับคุณพี่เป้งกันต่อนะคะไปค่ะใส่อะไรคะเนี่ยอยากลองโคบเป็นโรเซ่ค่ะ แต่ว่ามันช่วยกันแสงได้ดีมากๆเลยเนาะแล้วตรงขาตรงเนี้ยคือมันจะปรับตามรูปหน้าของเราด้วยนะอย่างเช่นแบบหมีใส่มันก็จะปรับตามหน้าหมีถ้าเกิดพี่เป้งใส่มันก็จะปรับตามหน้าพี่เป้งแล้วก็ไม่หนีบหูด้วยใช่ป่ะเวลาใส่อ่ะใช่ๆสบายหูเออใช่อ่ะป่าเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วเลนมันตัดได้ไหมอ่ะตัดเลนได้ป่ะอ๋อลืมบอกเออสำหรับเลนอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่สายตาสั้นนะสามารถไปเปลี่ยนเลนเป็นเลนคาดสายตาก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าแบบเออใส่แล้วชอบหรืออะไรเงี้ยแต่นี้พี่เป้งใส่เป็นคอนแทคใช่ป่ะล่ะมันก็คือใช้ได้อย่างลูกหมีก็ใส่คอนแทคเวลาใส่ก็ใช
้ได้เลยแต่จริงๆอะมันสามารถตัดเป็นเลนส์คาดสายตาอะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยวิตามินแบบลมตีมารู้สึกไม่มีฝุ่นอะไรเข้าตาเลยอะคือมันครอบดีมากใช่ก็มันปิดไปถึงตรงนี้อะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะคะมีสวยไหมคะตัดมาวันนี้เป็นสไตล์เกาหลีนะเหมือนคุณอาเลยค่ะคุณอาอะไรคะอาจุ้มมาเย้ออกจะสวยแซวเล่นก็แบบเกาหลีเกาหลีเกาเกาเกาหลีจะเสียงสูงทำไมมันก็เกาหลีมันก็เกาเกาป้านี่มุมนี้เขาพยายามแหละพยายามให้แบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปทำสีผมใหม่แล้วนะคะทุกคนสีอันนี้คือแบบเป็นแบ่งเป็น2ชั้นแล้วนะเดี๋ยวหาวันว่างไปทำวันนี้แบบว่ามีเวลาแค่ไปตัดผมนะคะแต่ก็ยังสวยนะมันก็เป็นเฟดที่ออกมาอีกสีเนี่ยออกทองๆเนาะอืมใช่มันเป็นสีที่เราฟอกไงแต่ว่าด้านบนเป็นสีน้ำตาลคาราเมลอยู่เดี๋ยวเราจะไปไหนต่อคะเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะไปช้อปปิ้งไหมเออไปช้อปปิ้งเออเดี๋ยวไปอัปเดตเทรนด์กันหน่อยนะคะว่าช่วงนี้แบบว่าเออเสื้อผ้าเขามีคอลเลคชันอะไรเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเข้าซัมเมอร์แล้วใช่ไหมคะทุกคนเสื้อผ้ามันก็จะน่าจะเป็นโทนที่เป็นสีสันคัลเลอร์ฟูลอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะพาไปไหนนะคะเดี๋ยวดูก่อนละกันFeel like falling deeper Cold and nights that no more shittle Kidarini ทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ลูกหมีอยู่ที่ H&M นะคะเดี๋ยวพามาอัปเดตพวกคอลเลคชันใหม่ๆของเขาว่าช่วงนี้ H&M เขามีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะเสื้อตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนมันเป็นผ้าลื่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้ใส่แล้วมันจะยังไงอ่ะมันจะปิ้นไหมไม่ใช่เราอะไรนะคือเราไขมันเราจะปิ้นไหมนะคะตัวละ499เป็นเสื้อครอปลูกหนีชอบแบบเสื้ออะไรประมาณนี้แมทกับกางเกงยีนก็คือน่าจะแบบวัยรุ่นใส่ฝอหนึ่งนะคะกระเป๋าอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะทุกคนน้องเป็นขนนุ่มๆนะคะใส่พวก iPad หรือคอมพิวเตอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะเดี๋ยวดูราคาให้ราคา 1,399 เฮ้ยลูกหมีว่าน่ารักอ่ะเดี๋ยวลองเอาไปสะพายให้ทุกคนดูดีกว่าค่ะสะพายออกมาก็จะประมาณนี้เฮ้ยน่ารักนะดูดิเป็นขนนุ่มๆนะคะน่ารักแม่มาถือแบบนี้เฮ้ยได้อยู่ Feel like falling deeper Cold and nights not no more shit on기다리기เป็นยังไงทุกคนเสื้อตัวนี้ลูกหมีว่าน่ารักมากเนี่ยอันนี้ต้องพากลับบ้านแต่ว่าอันนี้ลูกหมีหยิบใส่ XS มาใช่ปะคิดว่าน่าจะต้องใส่ใส่ S เพราะ XS รู้สึกว่าแบบอาจจะแบบ too small เกินไปนะคะแล้วก็กางเกงอันนี้คือกางเกงที่ลูกหมีบอกว่ามันใส่สบายมากของ H&M ทุกคนถ้าเกิดใครยังไม่เคยมีนะคะแนะนำว่าต้องมีสักตัวทุกคนผ้านิ่มใส่สบายมากกลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าเมื่อกี้ก็คือช้อปปิ้งมาได้ของมานิดหน่อยนะคะก็วันนี้ก็น่าจะปิดบล็อกไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะอยู่ด้วยกันเต็มๆ1วันเลยนะคะวันนี้ก็ไปทำกิจกรรมหลายอย่างเหมือนกันนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะลูกหมีก็ขอฝากแว่นของเชดเดอร์อันนี้ไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ในเดสคริปชั่นบ็อกซ์นะคะว่าสามารถหาซื้อน้องเขาได้ที่ไหนนะคะแล้วก็ราคาเท่าไหร่บ้างนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะลูกหมีก็มีโค้ดส่วนลดมาฝากทุกคนกันด้วยนะเชดเดอร์แล้วก็อันเดอร์สกอร์นะคะลูกหมีค่ะเดี๋ยวลูกหมีจะทิ้งไว้ให้ในเดสคริปชันบ็อกซ์อีกทีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็อย่าลืมกรอกโค้ดนี้นะคะก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ในออนไลน์เลยนะคะก็จะลดทันทีเลย 10% นั่นเองค่ะมีให้เลือกตั้ง6สีนะคะลองไปดูกันได้สำหรับวันนี้นะคะลูกหมีก็ใส่น้องเขาแทบจะทั้งวันเลยมันช่วยในเรื่องของแบบกันพวกรังสี UV ได้จริงๆนะคะคือโดนแดดก็คือไม่แสบตาเลยนะคะแล้วก็กันพวกแบบว่าสิ่งสกปรกพวกเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาทำออกมาให้มันตอบโจทย์กับยุค New Normal ในปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะที่เป็นคุณสมบัติของเขาส่วนตัวก็คือวันนี้ใช้แล้วก็ประทับใจมากๆนะคะใครที่กำลังอยากหาแว่นที่เหมาะตอบโจทย์กับสำหรับ New Normal แบบนี้นะก็ลองไปดูกันได้ค่ะยังไงวันนี้นะคะลูกหมีก็ขอฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าถ้าเกิดว่าอยากให้ทำบล็อกอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะจะได้ทำมาฝากกันค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย